แอนจักรพงษ์ขายหุ้นมิสยูนิเวิร์ส 50% นะครับรับเงินเกือบ600ล้านหลังจากที่มีข่าวลือว่าแอนจักรพงษ์เจ้าขององค์กรมิสยูนิเวิร์สขายกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาลให้กับราอูลโลชามหาเศรษฐีชาวเม็กซิโกเพราะไปต่อไม่ไหวนะครับก็ทำเอาแฟนนางงามนั่งกันไม่ติดเลยทีเดียวนะฮะโดยล่าสุดนะครับบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนนะครับก็ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2567มีมติรับทราบว่า JKN Global Content ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ100ของหุ้นทั้งหมดนะครับได้ขายหุ้นสามัญ JKN Legacy บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในองค์กรนางงามจักรวาลและครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลให้แก่ Legacy Holding Group USA นะครับจำนวน500หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะคิดเป็นร้อยละ50ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy มีราคาเท่ากับ16ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ581ล้าน 920,000 บาทโดยได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง LHHG ในฐานะผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในวันที่20ตุลาคม2566และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน2567ทั้งนี้บริษัทกับ LHG ได้แบ่งความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรดังนี้1 LHG สำนักงานใหญ่ณประเทศเม็กซิโกดูแลรับผิดชอบเขตอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และ2นะครับบริษัทสำนักงานใหญ่ณประเทศไทยจะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่เอเชียและที่เหลือทั้งหมดขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ